ลแล้วก็ต้องทำไมคะมีแรงต้านใช่ไหมคะทำให้เราเนี่ยสามารถได้ทำไมหยุดการเคลื่อนที่ของรถได้นะคะแล้วอย่างอื่นล่ะคะมีไหมเขียนหนังสือต้องใช้ไหมแรงเสียดทานออกแรงไหมคะต้องออกแรงนะคะตบมือนิชาพัฒน์หน่อยค่ะเก่งมากทีนี้จะฝึกให้กล้าแสดงออกนะคะนักเรียนมีความคิดยังไงคือทำไมคะให้กล้าแสดงออกให้ตอบคำถามผิดถูกไม่เป็นไรแต่ทำไมคะฝึกอะไรฝึกอะไรคะฝึกอะไรเอ่ยการกล้าแสดงออกในการที่จะบอกความคิดของเราออกมานั่นเองนะคะต่อไปนะคะลองดูซิว่าเจ้าลิงตัวนี้จะพูดจะถามอะไรเจ้าลิงตัวนี้ถามว่าเมื่อออกแรงกระทำให้วัตถุเคลื่อนที่แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างไรนะตอบปัญหาให้กับเจ้าลิงหน่อยเมื่อออกแรงกระทำให้วัตถุเคลื่อนที่แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างไรเป็นไงคะเดี๋ยวเมื่อสักครู่ออกแรงให้หนังสือดึงออกจากกันเรารู้สึกเป็นยังไงดึงออกเป็นยังไงดึงออกเป็นยังไงคะยากดึงออกได้ยากต้องใช้แรงมากไหมต้องใช้แรงมากนะคะแรงมากเพราะนั้นแรงที่เราดึงออกยากเมื่อสักครู่ก็คือเป็นแรงที่ทำไมคะมีแรงต้านไหมมีแรงต้านหรือเปล่ามีนะคะมีแรงต้านระหว่างหนังสือทั้ง2เล่มใช่ไหมคะที่ดูดดึงที่ดูดดูดกันแล้วก็ทำไมคะทำให้เราดึงออกเนี่ยได้ยากนั่นเองนะคะเพราะนั้นลองดูนะคะว่าแรงต้านการเคลื่อนที่จะมีค่ามากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับอะไรเดี๋ยวเราลองดูนะคะเดี๋ยวเมื่อสักครู่ดึงหนังสือออกจากกันนักเรียนบอกว่าดึงออกได้ยากทำไมถึงดึงออกได้ยากครูถามนักเรียนบางคนก็บอกว่าก็มีแรงต้านก็คือแรงต้านการเคลื่อนที่นั่นเองเพราะฉะนั้นแรงต้านการเคลื่อนที่นั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไรเดี๋ยวเราลองทำกิจกรรมนี้ดูนะคะลองทำกิจกรรมนี้ดูกิจกรรมให้ทำอะไรให้นักเรียนทำกิจกรรมในแบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในเรื่องอะไรคะแรงเสียดทานแรงเสียดทานเป็นอย่างไรนะคะเปิดในแบบบันทึกกิจกรรมเลยหน้าเท่าไหร่เอ่ยเปิดไวมากหน้าที่25นะคะเปิดหรือยังเอ่ยเปิดแล้วทำไงต่อทำไงคะเขียนชื่อชั้นเลขที่วันที่ให้เรียบร้อยครั้งที่แล้วครูบอกนักเรียนนำอุปกรณ์มาใช่หรือไม่พอยังจำได้ไหมคะเอาอะไรมาบ้างมีดินน้ำมันหมดไปแล้วยังดินน้ำมันอยู่จะเดี๋ยวกลับไปปั้นที่บ้านหรือเปล่าคะกับน้องกระดาษทรายอะไรคะกระดาษหนังสือพิมพ์มีอะไรอีกมีไม้มีอะไรคะถุงทรายนะคะถุงทรายครูให้นักเรียนเตรียมมาทราบไหมว่าเตรียมมาทำอะไรแน่นอนอยู่แล้วก็มีเพื่อนบอกว่าทำการทดลองใช่คะคุณครูใช่ไหมคะจริงหรือเปล่าจริงทำการทดลองนะคะได้ศึกษามาไหมคะว่าวันนี้เราจะทำการทดลองเกี่ยวกับอะไรได้ศึกษาบ้างหรือเปล่าอุปกรณ์ได้ศึกษามาบ้างไหมคะว่าวันนี้เราจะทำการทดลองเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรเอาลิชาพัดกระซิบให้ข้างๆหูแล้วเรื่องอะไรครับอ๋อแรงเสียดทานรู้หรือยังว่าเป็นอย่างไรแรงเสียดทานรู้หรือยังรู้หรือยังสุภกรรู้หรือยังคะว่าแรงเสียดทานเป็นอย่างไรรู้หรือยังอะไรนะคะยังแล้ววันนี้คิดว่าจะรู้ไหมคิดจะรู้ไหมคะรู้ทำไมถึงคิดว่าเราจะรู้เพราะเราวันนี้เราจะทำไมคะได้เรียนรู้กันแล้วก็ทำการทดลองนะคะทีนี้ดูนะคะขั้นตอนการทำการทดลองคืออะไรก็คือให้นักเรียนนะคะนำถุงทรายวางไว้บนแท่งไม้แล้วก็ออกแรงดึงเชือกมากขึ้นมากขึ้น
นะคะจนแท่งไม้เริ่มเคลื่อนที่ไปบนพื้นต่างๆหลังจากนั้นนักเรียนก็สังเกตแล้วก็บันทึกผลนะคะพูดอย่างนี้จะไม่เห็นภาพครูมีภาพให้ดูด้วยนะคะอันดับแรกก็คือเราจะดึงบนพื้นกระดาษทรายก่อนรู้จักกระดาษทรายไหมคะกระดาษทรายนะคะกระดาษทรายมีลักษณะเป็นยังไงผิวเป็นไงเอ่ยผิวเป็นไงคะหยาบหรือขรุขระนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเอากระดาษทรายรองนะคะแล้วก็มีไม้แล้วก็นำอะไรมาวางไว้บนไม้คะถุงทรายและหลังจากนั้นเรียนก็ทำการดึงนะคะต่อไปพอพื้นกระดาษทรายแล้วก็ทำไมคะพาไปวางไว้กับบนพื้นโต๊ะนะคะขั้นที่2นะคะเมื่อเราทดลองดึงบนกระดาษทรายแล้วต่อไปนะคะเราก็ทดลองดึงบนโต๊ะดูนะคะดึงบนโต๊ะนะคะขั้นที่3ดึงบนไหนคะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์รองแล้วก็ดึงบนกระดาษหนังสือพิมพ์ดึงแล้วดึงเลยหรือเปล่าต้องทำไมด้วยดึงแล้วก็ต้องทำไมคะสังเกตต้องคิดด้วยนะคะสังเกตด้วยว่าเวลาเราดึงเนี่ยนะคะความรู้สึกในการดึงในแต่ละขั้นเนี่ยเหมือนกันหรือไม่ความรู้สึกในการดึงอ่ะนะคะก็คือดึงแล้วมีความรู้สึกเป็นยังไงนะคะให้สังเกตด้วยนะคะอันนี้เวลานักเรียนทําก็ต้องทําคนเดียวก่อนนะคะเพื่อจะได้มีการเปรียบเทียบถูกไหมว่าเนี่ยคนนี้น่ะดึงเอาหนังสือพิมพ์รองนะเป็นอย่างนี้กระดาษทรายรองเป็นอย่างนี้ถ้าบนพื้นโต๊ะเป็นอย่างนี้นะคะก็ต้องคนเดียวก่อนเราจะได้ค่อยสลับเปลี่ยนกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวลองดูวิธีทำก่อนนะคะดูภาพชัดๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวเผื่อบางคนไม่รู้จักกระดาษทรายรู้จักกระดาษทรายไหมคะรู้จักนะคะกระดาษทรายวางไว้บนโต๊ะแล้วก็ทำไมคะนำไม้มาวางไว้แล้วก็ทำไงต่อเอาอะไรเอ่ยเอาถุงทรายวางไหนคะวางนี้เปล่าวางข้างบนไม้วางไงคะวางไว้บนไม้วางบนไม้แล้วทำไงต่อคะใช้มือมันมีเชือกอยู่แล้วถูกไหมคะนักเรียนก็ทำไมคะดึงนะคะดึงทีนี้เวลาดึงนักเรียนก็ต้องออกแรงดึงนะคะออกแรงดึงเรื่อยๆจนทำไมคะวัตถุนั้นเคลื่อนที่แล้วก็สังเกตว่าดึงลักษณะการดึงเนี่ยเป็นยังไงนะคะดึงยากหรือง่ายนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือให้ทำไมด้วยให้กระดาษทรายของนักเรียนเนี่ยเรียบอยู่กับโต๊ะด้วยนะคะเพื่อนในคนอาจจะช่วยจับก็ได้นะคะให้อยู่เรียบติดกับพื้นโต๊ะนะคะอันนี้คือขั้นที่1กระดาษทรายแล้วต่อไปคือขั้นที่2คืออะไรคะบนพื้นโต๊ะก็โต๊ะนักเรียนเลยค่ะบนพื้นโต๊ะนักเรียนเลยนะคะบนพื้นโต๊ะนักเรียนเลยแล้วก็ทำไมคะทำการดึงดึงแล้วก็สังเกตว่าลักษณะการดึงเป็นยังไงนะคะเทียบกับอย่างแรกแล้วต่อไปยังไงต่อคะอันที่3คือใช้กระดาษหนังสือพิมพ์นะคะกระดาษหนังสือพิมพ์รองนะคะกระดาษหนังสือพิมพ์มีมานะคะมีไหมคะมีนะคะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์รองหนังสือพิมพ์ก็ต้องทำไมคะวางให้ติดกับโต๊ะนะคะให้ติดแน่นกับโต๊ะนะคะแล้วก็จากนั้นก็ทำการดึงนะคะแล้วก็สังเกตด้วยว่าสังเกตได้ว่ายังไงคะพลพิทักษ์สังเกตได้ว่ายังไงคะทั้ง3แบบถูกไหมคะทั้ง3แบบนี้อันไหนที่ดึงเนี่ยทำไมคะยากง่ายกว่ากันนั่นเองดึงแล้วรู้สึกเป็นยังไงความรู้สึกเราดึงแล้วมันเหมือนกันไหมทั้ง3แบบเนี่ยนะคะดึงแล้วเหมือนกันไหมนะคะครูถามหน่อยอันนี้มีตัวแปรไหมมีตัวแปรควบคุมคืออะไรบอกครูได้ไหมคะคำว่าตัวแปรควบคุมก็คือตัวแปรคงที่นั่นเองตัวแปรคงที่คืออะไรลืมหรือยังก็คือสิ่งที่เราต้องจัดให้เหมือนกันนั่นเองอะไรคะที่เราจัดให้เหมือนกันคือมีถุงทรายใช่ไหมคะถุงทรายแล้วมีอะไรคะไม้ใช่ไหมคะอันนี้คือตัวแปรคงที่นั่นเองนะคะมีอีกไหมตัวแปรมีอะไรบ้างตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมตัวแปรต้นคืออะไรก็คือสิ่งที่เราจะศึกษาคืออะไรคะสังเกตดูว่าสิ่งที่เราศึกษาเนี่ยศึกษาเหมือนกันไหมใน3ขั้น
ขั้นแรกเป็นกระดาษทรายขั้นที่สองเป็นพื้นโต๊ะขั้นที่สามเป็นหนังสือพิมพ์จัดให้ทำไมคะแตกต่างกันทั้ง3อย่างใช่ไหมคะคือสิ่งที่เราจะศึกษานั่นเองนะคะก็คือลักษณะพื้นของวัตถุถูกไหมตัวแปรต้นตัวแปรตามเป็นไงคะตัวแปรตามดึงแล้วเป็นยังไงเวลาเราดึงแล้วอะไรที่ทำไมคะความรู้สึกในการดึงเนี่ยเป็นไงคะอันไหนดึงแตกต่างมากกว่ากันมีความแตกต่างอันไหนมีความแตกต่างเป็นยังไงคือนั่นคือตัวแปรตามนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเคลียร์พื้นที่เลยนะคะเคลียร์พื้นที่นะคะเคลียร์พื้นที่นะคะเคลียร์พื้นที่อันดับแรกทำเลยค่ะเริ่มเลยนะคะนี่เป็นกระดาษทรายนะคะดึงหรือยังเอ่ยช่วยกันนะคะสุภกรทำหรือยังคะสุภกรนั่นคนทำจะรู้ถูกไหมคะพลวิทักษ์พลวิทักษ์คนทำจะรู้ใช่ไหมคะเกิดความแตกต่างไหมสองแบบแล้วเอาความแตกต่างนะเอาเก็บไว้ในใจแอบไว้ก่อนอย่าเพิ่งบอกใครต่อไปไงคะกลุ่มนู้นทำหรือยังนิชาพัฒน์ยังทำหรือยังคะความรู้สึกเป็นไงเหมือนกันไหมสามแบบเหมือนกันเปล่าเหมือนกันไหมคะทีนี้ก็เปลี่ยนเพื่อนคนอื่นทำบ้างลองดูซิรู้สึกเหมือนเราหรือเปล่าหรือเรารู้สึกคนเดียวต้องจัดให้กระดาษนะคะติดอยู่กับโต๊ะนั่นด้วยนะคะลองสลับเปลี่ยนกันทำนะคะหรือให้เวลาทำ5นาทีแล้วก็ให้ครบทุกคนในกลุ่มลองดูซิรู้สึกเหมือนเราหรือเปล่า2คนแล้ว3คนแล้วครบหรือยังในกลุ่มครบหรือยังสังเกตด้วยว่าออกแรงดึงเท่ากันไหมใน3แบบคิดว่าเท่ากันไหมคะเท่ากันไหมอาทัยสิริออกแรงเท่ากันเลยออกแรงดึงเท่ากันไหมคะค่อยๆดึงค่อยๆดึงนะคะค่อยๆออกแรงดึงเคลียร์พื้นที่ด้วยลูกเคลียร์พื้นที่ครบหรือยังคะใน3แบบครบยังเอ่ยกลุ่มไหนครบแล้วกลุ่มนิชาพัฒน์ครบยังอ่ะมานะคะทีนี้ถามหน่อยว่า
เราออกแรงดึงเนี่ยทั้ง3อย่างเนี่ยนะคะก็คือพื้นกระดาษทรายพื้นโต๊ะแล้วก็พื้นกระดาษหนังสือพิมพ์ออกแรงดึงเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันค่ะไม่เท่ากันเป็นยังไงคะไม่เท่ากันอันไหนออกแรงมากกว่ากันกระดาษทรายค่ะกระดาษทรายออกแรงมากกว่ารองลงมากระดาษอะไรรองลงมาอะไรคะพื้นโต๊ะพื้นโต๊ะและสุดท้ายที่ออกแรงดึงน้อยก็คืออะไรกระดาษหนังสือพิมพ์ค่ะกระดาษหนังสือพิมพ์เท่ากันไหมเหมือนกันไหมคะในกลุ่มมีความคิดเห็นเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมคะอ่ะทีนี้พลพิทักษ์ครูถามว่านะคะถามว่าเวลาเราออกแรงดึงเนี่ยออกแรงดึงยากง่ายเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนต่างกันอย่างไรกระดาษทรายจะดึงยากกว่ากระดาษทรายดึงยากกว่าแล้วกระดาษอะไรแล้วก็อะไรคะที่ดึงน้อยกว่ากระดาษหนังสือพิมพ์ครับกระดาษหนังสือพิมพ์ออกแรงดึงน้อยกว่าแสดงว่าเวลาเราดึงยากเราบอกว่าเราดึงยากใช่ไหมคะดึงยากง่ายต่างกันแสดงว่ามีแรงไหมมีแรงอะไรคะมีแรงมีแรงต้านไหมคิดว่ามีไหมคะมีครับมีคิดว่ามีแรงต้านในการดึงทำให้เกิดการเคลื่อนที่นั้นเป็นไงเคลื่อนที่เป็นไงคะได้ยากครับเคลื่อนที่ได้ยากง่ายได้ต่างกันนะคะเอาตบมือเพื่อนๆหน่อยค่ะนะคะทีนี้ให้เวลาในการบันทึกลงไปนะคะบันทึกลงไปในเดี๋ยวบันทึกกิจกรรมนะคะให้เวลา3นาทีบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมนะคะมีใครที่คิดว่าไม่น่าจะใช่หรือว่าไม่น่าจะเหมือนกับคำตอบพลพิทักษ์บ้างมีไหมคะมีใครบอกว่าอุ้ยไม่จริงหรอกกระดาษทรายเนี่ยนะออกแรงง่ายที่สุดเลยดึงเป็นไงดึงง่ายที่สุดเลยมีไหมมีไหมคะไม่มีมีความคิดเห็นเหมือนกันหมดเลยมีความคิดเห็นเหมือนกับพลพิทักษ์ไหมเหมือนไหมคะเหมือนไหมคะสุภกรสุภกรทำกันทดลองอย่างลูกทำแล้วใช่ไหมคะอะไรที่ออกแรงดึงได้ยากที่สุดรู้นิชาพัฒน์ทำคนเดียวทำคนเดียวก่อนนิชาพัฒน์นะคะให้สุภกรทำด้วยนะคะดูผลการทำกิจกรรมนะคะเรียบร้อยไม่เอ่ย